อย่างที่บอกไปนะครับช่วงนี้มีการประชุมกันคือเวลาที่ผู้นำเขาพบปะกันก็จะมีการนำของขวัญมาเอามาแลกเปลี่ยนกันแต่คำถามก็คือว่าของที่จะไปแลกเปลี่ยนเนี่ยมันต้องมีการแสดงออกถึงศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาของบ้านเราครับแล้วก็เรียกว่าเชิดหน้าชูตาและช่วงนี้ประชุมกันเยอะมากนี่เลยก็ต้องเป็นที่มาเร่งหาจะเอาอะไรดีให้เขาประทับใจนะฮะการประชุมอาเซียนที่เพิ่งผ่านพ้นไปเป็นพวงมาลัยเงินแล้วต้องบอกว่าเป็น limited edition ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นงาน handmade เพราะฉะนั้นแต่ละชิ้นพวงมาลัยแต่ละพวงไม่ซ้ำกันหนึ่งชิ้นในโลกทีนี้ปลายปีอีกรอบหนึ่งการประชุมอาเซียนเขาก็ต้องคัดสรรใหม่คุณผู้ชมคะทางศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการหาไอเดียแต่ที่แน่ๆยืนยันเลยว่าของที่ระลึกที่ไทยจะมอบให้กับผู้นำของแต่ละประเทศนั้นเป็นของที่ทรงคุณค่าแน่นอนล้ำค่าแน่นอนนะครับอย่างที่บอกไปท่านผู้ชมครับคือตอนนี้ก็ต้องหากันเอ๊ะเอาอะไรเขารับไปแล้วจะต้องว้าวต้องประทับใจนะครับประทับใจทั้งในประเทศต่างประเทศด้วยว่าของที่ให้ต้องสวยต้องประณีตต้องแสดงออกถึงจิตคารวะนะฮะล่าสุดก็บอกว่ามียอดสร้างซื้อเป็นจำนวนมากเลยจนกระทั่งเนี่ยครูนฤมลทอนใจครับเป็นครูช่างศิลปะหัตถกรรมนะครับของทางศักดิ์สิทธิ์เนี่ยปี2017ประเภทเครื่องโลหะคือต้องเร่งระดมช่างศิลป์มาผลิตให้พอกับความต้องการกันเลยทีเดียวแล้วก็บอกมีการวางเป้าหมายด้วยนะครับส่งเสริมการพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมไทยทุกมิติก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศอยากจะเป็น 4.0 นี่แหละการทำให้งานหัตถศิลป์ไทยโตในเวทีระดับโลกพัฒนาเรื่องของคนด้วยนะฮะก็มีครูศิลป์ของแผ่นดินครูช่างศิลปะหัตถกรรมมีทายาทช่างศิลปะหัตถกรรมร่วมกันอนุรักษ์ทักษะฝีมือองค์ความรู้ส่งผ่านส่งต่อกันรุ่นต่อรุ่นสร้างเป็นชุมชนหัตถกรรมครับตอนนี้บอกมีอยู่37ชุมชนแล้วนะทั่วประเทศตั้งเป้าฮะ1ปีให้มี10ชุมชนที่เพิ่มขึ้นเชิญชูเป็นมอบพวงมาลัยในครั้งนี้เนี่ยก็ยังสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ทำงานศิลปหัตถกรรมให้พัฒนาต่อยอดงานเหล่านี้เนี่ยไปเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยการที่งานผลงานของบุคคลเป็นที่รู้จักมากขึ้นเนี่ยก็มันก็จะส่งผลต่อการทำงานของบุคคลที่อยู่ในชุมชนทั้งหมดบริเวณโดยรอบนั้นเมื่อผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมนี้เป็นที่รับรู้เป็นที่รู้จักยอมรับแล้วก็เริ่มสร้างความต้องการมากขึ้นเนี่ยการทำงานต่อก็คือการสร้างชุมชนนั้นให้เป็นที่รู้จักก็คือส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยที่มีความพร้อมในเรื่องของงานศิลปหัตถกรรมเช่นมีการทำงานที่เป็นแยกกันเหมือนกับแบ่งงานกันทำเพื่อให้งานศิลปหัตถกรรมเหล่านั้นเนี่ยมีการสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพเราก็คัดเลือกจากชุมชนที่มีครูศิลป์ของแผ่นดินหรือครูช่างศิลปหัตถกรรมหรือทายาทที่มีความพร้อมโดยหลักแล้วเนี่ย1ปีเราก็จะมีการทำชุมชนในลักษณะนี้เนี่ยประมาณ10ชุมชนถึง12ชุมชนแล้วก็ปีนี้ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนนะคะก็มีการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนในไทยครั้งที่34แน่นอนผ่านไปแล้วและครั้งที่35กำลังจะเกิดขึ้นพฤศจิกายนนี้รวมถึงการประชุมอื่นๆซึ่งทางศักดิ์สิทธิ์เขาก็บอกว่าก็ได้เร่งคัดสรรของขวัญแล้วก็ของเที่ยวระลึกจากชุมชนหัตถกรรมต่างๆเลยเพื่อนำมามอบให้กับผู้นำประเทศและคู่สมรสในการประชุมสุดยอดอาเซียนเชื่อว่าจะสร้างความประทับใจได้แน่นอนนะคะแน่นอนฮะคือของอย่างที่บอกฮะต้องดีต้องประทับใจใช่งานต้องเรียกว่ามีศิลปะมีภูมิปัญญาของบ้านเราเข้าไปด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของการพบปะพูดคุยมาดูเรื่องการค้ากันบ้างคือก็เรียกว่าดีขึ้นระดับนึงนะครับเรื่องสงครามการค้าที่ไปคุยกันแต่เรามีบทเรียนแล้วไงว่าถ้าเกิดว่ารับแบบนี้เนี่ยความเสี่ยงมันเยอะเพราะฉะนั้นไปเปิดตลาดใหม่ๆไปเปิดตลาดอื่นๆบ้างเวลามีปัญหาเนี่ยจะได้พอมีทางออกบ้างนะครับโดยเฉพาะตอนนี้มีการแนะผู้ประกอบการนะคะหาตลาดส่งออกนอกประเทศควรจะไปเล็งประเทศที่มีกำลังซื้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราจะส่งออกเนี่ยสำคัญที่สุดต้องมีเรื่องของนวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมด้วยใช่เลยครับก็มีการพูดคุยนะครับทำยังไงจะดูแลเรื่องการส่งออกบ้านเราให้ได้นะครับวันนี้ทางคุณบรรจงจิตอังสุสิงห์นะคะซึ่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าภาพรวมการส่งออกของไทยในช่วง5เดือนแรกของปี2562มูลค่ากว่า 111,560 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็ขยายตัวลดลง 2.7% ถ้าเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานะคะสาเหตุหลักๆก็คือสถานการณ์เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามการค้าแม้ว่าล่าสุดการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนจะคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเ
ขาก็มีการกระจายความเสี่ยงของการส่งออกสินค้าไทยด้วยการกระจายตัวของตลาดส่งออกไปยังภูมิภาคอื่นๆมากขึ้นอย่างเช่นอินเดียรัสเซียแคนาดาญี่ปุ่นก็จะเน้นเจาะตลาดในเมืองรองของประเทศนั้นๆอาไปฟังมุมมองที่น่าสนใจนี้ค่ะเรียนว่ายุทธศาสตร์การส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็จะเจาะเป็นรายตลาดที่ลึกมากยิ่งขึ้นนะคะมันจะลงไปถึงสินค้าที่มีโอกาสเน้นเรื่องตัวสินค้าเป็นสิ่งแรกเลยนะคะอันที่สองไปที่กลุ่มเป็นการเฉพาะนะคะขอยกตัวอย่างเช่นอินเดียกับจีนจะมีความคล้ายกันคือ1เราจะเลือกกลุ่มสินค้ามาก่อน3-4 กลุ่มจะลงเจาะลึกไปที่ตลาดระดับมณฑลระดับเมืองนะคะจะไม่ทำเป็นการทั่วไปนะคะแล้วก็ชุดตลาดญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเนี่ยจะกลับมาเป็นตลาดที่น่าสนใจมากในอนาคตในขณะนี้นะคะญี่ปุ่นเองเนี่ยนโยบายเขาคือลงไประดับเมืองมากขึ้นเราเองก็พยายามจะจับกับเมืองต่างๆของญี่ปุ่นเจาะลงไปรายเมืองเช่นวากายาม่าผู้ว่าวากายาม่าเพิ่งเดินทางมาวากายาม่านี่เก่งทางด้านเกษตรเก่งทางด้านท่องเที่ยวสปาออนเซ็นนะคะทางกรมเองจะเดินทางมีคณะทำไปวากายาม่าเร็วๆนี้นะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันนะฮะซึ่งก็มีการเรียกว่าทั้งผลักทั้งดันกันเลยครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็เร่งสนับสนุนครับผลักดันเลยอยากจะให้มีการส่งออกของกลุ่ม SME ครับผ่านโครงการต่างๆคือ SME นะก่อนเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในประเทศอย่างเดียวแล้วคุณออกไปขายไปทำตลาดต่างประเทศได้มีผู้ประกอบการหน้าใหม่นะครับอย่างเจ้าของแบรนด์ท่าช้างครับเป็นขนมครกสิงคโปร์คุณใบพัดอาทิตย์พัชรนิพิธถาพัดครับเอาขนมไทยมาปรับสูตรให้โมเดิร์นหวานน้อยก็ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศต่อยอดขายสิทธิ์แฟรนไชส์ไปเจาะตลาด CLMV ในขณะที่คุณพงกมลพงสยามเป็นเจ้าของแบรนด์ Crispy Rice ข้าวผองซีเรียลธัญพืชหลายรสชาติเลยนะฮะก็ใช้จุดเด่นเป็นสินค้าสุขภาพนี่แหละไปเปิดตลาดกันที่ออสเตรเลียเลยครับตัวแรกของเราเนี่ยก็เป็นขนมครกวีแกนคือขนมครกสุขภาพเราก็กำลังสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศโดยเฉพาะใน CLMV ประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับสร้างแฟรนไชส์ขนมไทยให้ต่างชาติได้รู้จักใช่ครับโครงการนี้ก็คือจะทำให้เราต่อยอดได้ก็จะรู้ว่าตลาดที่เราควรจะไปค่ะคือควรจะเป็นประเทศอะไรแล้วก็จะโฟกัสที่ตรงไหนแล้วก็จุดดึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่เราทำออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อจะเอาไว้คุยกับลูกค้าได้ง่ายขึ้นค่ะปัจจุบันโครงสร้างผู้ส่งออกไทยนะคะมีจำนวนผู้ส่งออกประมาณ 30,000 รายค่ะซึ่งก็จะมี SME ประมาณ170สร้างมูลค่าการส่งออกคิดเป็น30%ของการส่งออกทั้งหมดก็หวังจะให้บรรลุเป้าหมายการส่งออกครึ่งปีหลังนะคะโดยทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเขาได้ดำเนินโครงการ Smart Exporter ค่ะโดยให้นักธุรกิจที่มีความรู้ช่วยยกระดับ SME ไทยเศรษฐกิจฐานรากก็ต้องโตไปด้วยเศรษฐกิจไทยที่จะโตได้ตามเป้านะคะดูกันเรื่องของการท่องเที่ยวบ้างนะครับวันพรุ่งฮ่องกงฮะเขาเตรียมที่จะฉลอง22ปีครับในการกลับเข้าไปสู่ประเทศจีนแต่ก็มีการเตรียมชุมนุมประท้วงรออยู่ด้วยเหมือนกันนะครับก็มีการเตือนกันครับแต่ไปดูเรื่องราวการฉลองกันก่อนก็แล้วกันครับก็เป็นเขตปกครองพิเศษฮ่องกงนะครับตอนนี้ก็อยู่ในบรรยากาศที่เรียกว่าฉลองกันอยู่แล้วครับมีการปักธงชาติจีนมีธงประจำเขตปกครองพิเศษฮ่องกงคือตามถนนเนี่ยธงเยอะมากนะครับเขาเตรียมจะจัดงานฉลองครบรอบ22ปีอังกฤษส่งมอบอาณานิคมฮ่องกงคืนกับจีนวันพรุ่งนี้แล้วครับ1กรกฎาคมโดยก็เตรียมจัดงานกับกิจกรรมเกือบ400รายการนะฮะโอกาสนี้ก็ฉลองโอกาสครบรอบการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน70ปีปีนี้ด้วยบางกิจกรรมที่เขาบอกทำไปแล้วนะอย่าง Greater Bay นะครับเขาบอกประชาชนคนเนี่ยสนใจกันมากทีเดียวในงานก็มีการแสดงหลากหลายเลยมีทั้งมีเวทีดนตรีมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีมีแฟชั่นมีปรุงอาหารมีการกีฬาโอ้นี่คือพูดง่ายชอบอะไรก็ไปได้เลยนะเนี่ยครบถ้วนจริงๆเด็กๆเองได้ชมการแสดงการเต้นของหุ่นยนต์โอ้โหเรียกได้ว่าชอบกันมากๆขณะที่ผู้ใหญ่ก็เพลิดเพลินไปกับความมหัศจรรย์ของเทคโนโลยี 5G ที่ช่วยเก็บตุ๊กตาลงกล่องแบบที่ไม่เปลืองแรงคุณอธิชาติเคยเล่นไหมแต่เราต้องบังคับเองนะอ๋ออย่างๆๆน่าหล่อเหมือนกันนะคือจะบอกว่าถ้าแบบบังคับเองอ่ะเคยเล่นไม่เคยได้ตุ๊กตากลับมาเลยนะคะอันนี้ไม่น่าแปลกเหมือนกันหรือเปล่าฮะได้เงินไปเพียบเลยละค่ะบรรยากาศที่ฮ่องกงตอนนี้ต้องยอมรับเลยนะคะว่ามันแตกต่างจากช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะที่ชาวฮ่องกงนับล้านเลยออกมาชุมนุม
ประท้วงต่อต้านร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปดำเนินคดีที่จีนแล้วก็เกิดการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงแล้วก็เจ้าที่หน่วยปราบปรามจราจรนะคะมีผู้บาดเจ็บไปหลายสิบคนโดยทางกลุ่ม Civil Human Rights Front ค่ะเขาเป็นแกนนำการประท้วงเขานัดจัดการประท้วงใหญ่อีกครั้งพรุ่งนี้ในขณะที่ทุกคนกำลังเฉลิมฉลองดังกล่าวหวังกดดันรัฐบาลฮ่องกงต้องถอนร่างกฎหมายนี้ออกจากการพิจารณาของทางสภานิติบัญญัติคือแค่ถอยไม่พอต้องถอนเท่านั้นทีนี้คือหลายท่านอาจจะบอกว่าอุ๊ยงานเป็นงานใหญ่อาจจะอยากไปนะครับมีกิจกรรมเยอะแต่สถานกงสุลไทยประจำฮ่องกงออกแถลงการแล้วนะครับแจ้งเตือนคนไทยเลยบอกว่าพรุ่งนี้ฉลองครบรอบ22ปีจริงแต่ก็จะมีการประท้วงด้วยนะฮะต่อต้านเรื่องกฎหมายนี่แหละแล้วเขาก็คาดว่าคนเนี่ยน่าจะมากกว่าทุกครั้งอีกโหที่ผ่านมาเป็นล้านนี่จะมากกว่าอีกนะฮะสถานกงสุลใหญ่ก็เลยขอเตือนคนไทยในฮ่องกงฮะหลีกเลี่ยงแล้วก็ระมัดระวังการเดินทางไปแถบพื้นที่การชุมนุมประท้วงหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยคุณจะเป็นรถยนต์รถไฟจะเป็น MTR แล้วก็บอกว่าขอให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็รายงานความคืบหน้านะครับเดี๋ยวเขาจะมีการรายงานออกมาเป็นระยะซึ่งก่อนหน้านี้ผู้บริหารของฮ่องกงก็ประกาศแล้วฮะเรื่องของระงับการผลักร่างกฎหมายนี้เข้าสู่ที่ประชุมแต่กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศจุดยืนบอกว่าเอาไม่พอแล้วแหละเขาขอมีข้อเรียกร้องอื่นเพิ่มเติมซึ่งก็ยังไม่ได้สรุปกันเนี่ยนะครับซึ่งทางการฮ่องกงเขาก็บอกว่ากฎหมายมันก็สำคัญนะครับเดี๋ยวจะไปเป็นที่หลบของคนหนีคดีเพราะมีหนุ่มฮ่องกงรายหนึ่งไปสังหารแฟนสาวที่ไต้หวันแล้วก็หนีกลับฮ่องกงซึ่งปรากฏว่าจะส่งผู้ร้ายไปไต้หวันก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดนแต่คนบอกส่งไปไต้หวันไม่เท่าไรหรอกแต่มันมีส่งไปจีนด้วยนี่สิฮะแม้ว่าทางการจะบอกยืนยันชัดเจนนะคะบอกว่ามันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องปรามเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติไม่เกี่ยวข้องกับการดูแลพี่น้องประชาชนทั่วไปแต่เขาก็บอกว่าใครจะไปรู้ถึงเวลาบังคับใช้จริงๆจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆครับคนไทยที่อยู่ในฮ่องกงหรือคนที่อยากไปเที่ยวฮ่องกงอย่าไปทำไทยมุงนะฮะเขาขอร้องแล้วว่าให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะฮะ